สัมผัสพลังแห่งความมุ่งมั่นจากทุกดวงใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาถ่ายทอดผ่านนวัตกรรมสีเคลือบคุณภาพสูงระดับโลกพร้อมทีมงานมืออาชีพและนี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งความภูมิใจของบริษัทนิปปอนเพนต์เดโคเรทีฟโคตติ้งประเทศไทยจำกัดกับนวัตกรรมการเคลือบพื้นผิวโลหะนิปปอนดูฟล่อง 4F นวัตกรรมสีเคลือบพื้นผิวคุณภาพสูงที่ดีที่สุดในประเทศไทยจากนิปปอนเพนต์หนึ่งเดียวที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์โลหะประสาทหนึ่งเดียวในโลกโบราณสถานอันทรงคุณค่ายิ่งของเมืองไทยและของโลกเพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกโลกชิ้นนี้ไว้ให้คงทนถาวรสืบไปผลงานแห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความงดงามและรายละเอียดในการก่อสร้างสุดวิจิตรบรรจงส่งผ่านคุณค่าทางประวัติศาสตร์จากอดีตจวบจนปัจจุบันโลหะประสาทแห่งวัดราชนัดดารามวรวิหารศาสนสถานที่สำคัญของไทยและของโลกเริ่มต้นสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2394ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างโลหะปราสาทขึ้นแทนการสร้างธรรมเจดีย์มีลักษณะเป็นปราสาท7ชั้นมียอดทั้งหมด37ยอดจนมาในปีพุทธศักราช2506ได้จัดให้มีการบูรณะครั้งใหญ่โดยพยายามรักษาแบบแผนดั้งเดิมของโลหะปราสาทในสมัยรัชกาลที่3ให้คงไว้มากที่สุดจนได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จสมบูรณ์และในปีพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาได้เริ่มการบูรณะปฏิสังขรณ์พร้อมปิดทองยอดมนดบทั้งหมด37ยอดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ80พรรษาการบูรณะครั้งนี้บริษัทนิปปอนเพนต์มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการบูรณะโลหะประสาทหนึ่งเดียวในโลกเนื่องจากการเคลือบสีบนทองเปลวเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้สีทองอร่ามของโลหะประสาทจะได้คงทนยาวนานไม่เปลี่ยนสีทำให้สีเคลือบนิปปอนดูฟล่อง 4F ได้คัดเลือกเข้ามาทำโครงการนี้คือเรื่องที่หลังแรกนิดหนึ่งก่อนเท่าความนิดหนึ่งก่อนเนาะหลังแรกก็สร้างที่ประเทศอินเดียหลังที่สองก็สร้างที่ประเทศศรีลังกาที่หลังนี้ก็เป็นหลังที่สามแล้วก็เป็นหลังเดียวนะที่เหลืออยู่ในโลกในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเจ้าวาดองค์ปัจจุบันท่านอยากจะเปลี่ยนสีที่เป็นสีดำนะคือให้เป็นปิดทองทั้งหมดก็ได้ไปปรึกษาแล้วขออนุญาตทางกรมศิลปากรทางกรมศิลปากรก็อนุญาตให้ปิดทองที่ทางวัดก็ดำเนินการไปแล้วได้หนึ่งยอดคือหลังจากที่มีการปิดทองและทางคณะกรรมการบูรณะปิดทองโลหะประสาทได้ประชุมปรึกษาหรือกันว่าทำยังไงถึงจะให้ทองที่ปิดแล้วมันอยู่คงทนทางคณะกรรมการก็ลงความเห็นว่าจะใช้สีเคลือบของบริษัทนิปปอนเพื่อให้มีความคงทนแข็งแรงหลังจากที่ปิดทองแล้วให้ได้นานกว่าปกติด้วยความมุ่งมั่นที่จะต่อยอดความงดงามแห่งโลหะประสาทหนึ่งเดียวในโลกผลงานชิ้นเอกจากฝีมือช่างชั้นครูในอดีตให้ยืนหยัดทนทานเคียงคู่ไปกับคนไทยจากรุ่นสู่รุ่นจนชั่วลูกชั่วหลานเป็นสมบัติของชาติสืบต่อไปเทคโนโลยีดูฟล่อง 4F จากนิปปอนเพนต์เป็นเทคโนโลยีสีเคลือบที่ถูกเลือกในการเคลือบผิวสีทองของโลหะประสาทหนึ่งเดียวในโลกซึ่งการบูรณะในครั้งนี้เป็นผลงานแห่งความตั้งใจจริงจากเราเพื่อเป็นการสะท้อนสีทองอร่ามให้ทนทานงดงามคู่คนไทยไปได้อีกยาวนานมากกว่า30ปีครับสำหรับงานโลหะประสาทนี้ขั้นตอนการทำงานเนี่ยก็จะเริ่มจากทางวัดเองเนี่ยได้ทำการลอกตัวทองแดงลมดำทิ้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทำการลงลักปิดทองใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทเนี่ยหนึ่งเดือนซึ่งขั้นตอนการทำความสะอาดเนี่ยจะยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถจะใช้มือเนี่ยจับไปบนทองคำเปลวได้เนื่องจากมันจะเกิดรอยดำขึ้นหลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำการพ่นเคลือบดูฟ่อง 4F จำนวนทั้งหมด4เที่ยวนะครับก็เป็นอันเสร็จครับผมในส่วนของคุณสมบัติที่โดดเด่นของดูฟ่อง 4F จากที่ผมเคยใช้งานมานะครับในหลายๆโครงการเนี่ยสีตัวนี้เนี่ยมีความทนทานสูงมากนะครับในแง่ของมลภาวะหรือว่าสภาพของแดดฝนเนี่ยนะครับมีความทนทานสูงอายุการใช้งานอย่างต่ำเนี่ยประมาณ20ปีแล้วก็ในส่วนของความเงาของตัวสีเองเนี่ยมีความเงาที่ยาวนานกว่าสีที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของคราบสกปรกที่จะเกาะบนสีเนี่ยโอกาสที่จะเกิดมีน้อยมากนะครับเพราะสีเนี่ยใช้เทคโนโลยีจากทางญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่ามันสามารถจะทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยสำหรับสีเคลือบ
ดูฟ่อง 4F ตัวนี้นะครับมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็เป็นของ Nippon Paint เท่านั้นนะครับทำให้ผมมั่นใจว่าโครงการที่ใช้สีตัวนี้เนี่ยจะอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็สวยงามทนทานมากขึ้นครับทุกขั้นตอนในการบูรณะเกิดจากความตั้งใจอันแรงกล้าและความพิถีพิถันในทุกรายละเอียดเริ่มจากการทำความสะอาดพื้นผิวล้างด้วยน้ำสะอาดจากนั้นเป่าลมให้แห้งผสมดูฟล่อง 4F 2ส่วนกับดูฟล่อง 4F Hard Denner 1ส่วนคนให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมดูฟล่องทินเนอร์ 50% คนให้เข้ากันและทิ้งไว้4ชั่วโมงจึงนำไปใช้งานพ่นสีเคลือบดูฟล่อง 4F บนพื้นผิวจำนวน5เที่ยวจะทำให้พื้นผิวมีความเงางามเป็นมันวาวปกป้องพื้นผิวได้มากกว่า30ปีครับสำหรับสีพ่นเคลือบดูฟล่อง 4F ตัวนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นทำจากฟลูออโรเรซินนะซึ่งมีความทนทานสูงมากที่ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยได้มีการใช้พ่นเคลือบพระราชวังของพระเจ้าจักรพรรดิที่ญี่ปุ่นงานอาคารสูงต่างๆแล้วก็พวกงานสะพานซึ่งต้องการความสวยงามและความทนทานที่สูงมากครับสำหรับในเมืองไทยนะครับจะมีสะพานพระราม9นะครับสะพานแขวนนะครับที่เรารู้จักกันก็จะมีเสาสีเหลือง2ต้นแล้วก็พระนอนยาว50เมตรที่จังหวัดพิจิตรเจดีย์สูง37เมตรที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ที่จังหวัดปทุมธานีนี่คือบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จที่เกิดจากความตั้งใจและทุ่มเทรวมถึงคุณภาพของนวัตกรรมสีเคลือบนิปปอนดูฟล่อง 4F ซึ่งทำให้เราได้รับความไว้วางใจและมั่นใจให้เป็นส่วนหนึ่งในทีมสร้างผลงานระดับประเทศมาโดยตลอดและในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเราหวังที่จะได้เห็นความงดงามแห่งศรัทธาและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงจากเราได้คงอยู่คู่โลหะประสาทและอยู่คู่สังคมไทยสืบไปตราบนานเท่านานสีนิปปอนดูฟล่อง 4F เทคโนโลยีสีเคลือบคุณภาพสูงระดับโลกจากนิปปอนเพนท์